بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับขอแสดงความคารวะต่อท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีแขกผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับคงจะยังไม่ดึกไปนะครับกับกิจกรรมการให้ความรู้กับพี่น้องผมจะใช้ระยะเวลาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องไม่มากนักนะครับจะรบกวนเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับเพราะเรามีวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของพี่น้องผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องที่ยังอยู่ที่นี่คงอยากจะพบเจอกับซุปเปอร์สตาร์ของเรานะครับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีดันยูซุฟนี่เป็นบอสผมนะครับผมทำงานอยู่กับแกแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการทำงานกับอาจารย์ยูซุฟหลายอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสำฤทธิ์ผลให้ผมเชื่อนะโดยสุจริตใจว่ามันมาจากความบริสุทธิ์ใจของการทำงานอยากได้คนแบบเนี้ยนะครับทำงานศาสนาของเราจะก้าวหน้าและมีพัฒนาการไปในทางที่เป็นประโยชน์กับสังคมตอนที่ท่านทนายกรีมนะครับติดต่อผมเชิญเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรผมเองตั้งใจจะคุยเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยจะน่าอยู่ก็ต่อเมื่อเรามีผู้รู้มีครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่ฉะนั้นวันนี้นะครับสังคมนะครับมีความคาดหวังกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เยอะพอสมควรเพราะครูบาอาจารย์ก็คือผู้ที่จะชี้นำสังคมไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่ามี power ในหะดีษสุนทรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับท่านอบูนุอัยม์รายงานไว้ในหนังสืออัลฮิลยะเป็นหะดีษของท่านอบีอุมามะอัลบาฮิลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซิมฟานีมินันนาสเดี๋ยวอาจารย์ชรินถ้าผมแปลผิดอาจารย์บอกผมนะครับอาจารย์ชรินเนี่ยเป็นนักแปลนะครับเป็นคนที่สร้างประโยชน์คุณอุปการให้กับสังคมผมนับถือท่านเป็นครูของผมทั้งที่ผมเนี่ยไม่เคยเรียนกับท่านเลยนะครับแต่ผมนับถือเป็นครูนะครับท่านอะห์มัดชาวกีบอกว่าคนที่สอนเราให้ความรู้กับเราแม้เพียงแค่อักขระเดียวอักษรเดียวก็ต้องนับถือเขาเป็นครูที่ผมมารู้จักซุนนะห์ได้นะจากอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิปราณีในรุ่นอาจารย์ชะกีรินบุญมาเลิศนะครับเรามาเปลี่ยนแปลงมาเข้าใจซุนนะห์ได้จากคนพวกนี้ทั้งที่ผมไม่ได้เคยเข้าชั้นเรียนกับอาจารย์ชะกีรินเลยแต่ผมนับถือเป็นครูอาจารย์มุสตาฟาผมไม่เคยเรียนกับท่านแต่ผมนับถือท่านเป็นครูวันนี้ผมไปงานของคุณธรรมนะครับของอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ไปบรรยายทั้งที่ผมไม่ใช่ศิษย์เก่ามีผมคนเดียวที่ไม่ใช่ศิษย์เก่าที่ไปที่นั่นเพราะผมนับถือท่านเป็นครูงั้นเรารู้จักซุนนะรู้จักอิสลามได้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ซุนนะที่จะไปเมืองนอกเนี่ยผมได้ซุนนะจากครูบาอาจารย์พวกนี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นผมจึงเคารพนะผมขอดุอาให้ครูบาอาจารย์ของเรานะครับอายุยืนนะครับอายุยืนสร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆให้กับสังคมตลอดเรื่อยไปหะดีษบทเมื่อสักครู่นะครับในหนังสืออัลฮิลยะของท่านอบีนุอัยม์รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านรอซูลกล่าวว่าซิมฟานีมินันนาสรอซูลบอกต่อไปนี้จะบอกให้มีคนอยู่2คน2กลุ่ม2ประเภทมินันนาสอิซาซอลูฮาซอลูฮันนาสถ้าสองคนนี้ดีมีประสิทธิภาพมีศักยภาพก็จะชี้นำสังคมไปในทางที่พึงประสงค์ได้ถ้าดีนะเราซุนบอกถ้าดีอิลาซอลูฮาถ้าสองคนนี้ดีซอลูฮันนัสประชาชนราษฎรพลอยดีไปด้วยทั้งหมดเลยวะอิลาฟาซาดาฟาซาดันนัสแต่ถ้าสองคนนี้ไม่ดีขึ้นมาเมื่อไรแล้วเราก็ฟาซาดันนัสประชาชนราษฎรก็พลอยไม่ดีไปด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายและเฉลยให้ฟังนะครับว่าสองคนที่ข้าพเจ้าพูดถึงก็คืออัลอุมาราอูวัลอุลามา
นักการเมืองกับนักการศาสนาอัลอุมาระคนที่เป็นผู้ปกครองมี power สามารถชี้นำสังคมได้จะปกครองแบบไหนก็ได้นี่คือคนที่รอซูลบอกถ้าดีก็ดีถ้าไม่ดีก็เสียหายวินาศสันตโร500ละลายแบบที่เราพูดกันนั่นแหละเสียหายหมดเลยรอซูลบอกอัลอุลามะวัลอุมาระนักการศาสนากับนักการเมืองฉะนั้นพี่น้องที่เห็นความวุ่นวายในสังคมปัจจุบันนี้ผมไม่พูดเรื่องรัฐประหารนะทนายนะเรื่องความมั่นคงเราไม่เกี่ยวนะทุกวันนี้ที่วุ่นวายกันหมดเนี่ยพวกนักการเมืองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพวกนี้เสื้อนั้นพวกนั้นเสื้อนี้พวกนี้จะเลือกตั้งพวกนี้จะไม่เลือกตั้งที่วุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องของอุมาระคนที่อยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำในสังคมอยากจะมาเป็นรัฐมนตรีอยากจะมาเป็นนักการเมืองทุกระดับเลยระดับท้องถิ่นระดับประเทศระดับไหนก็แล้วแต่ยันระดับโลกทุกวันนี้เอาการเมืองเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความระส่ำระสายนะครับให้เกิดขึ้นกับสังคมนะครับและกลุ่มที่สองเลยอุลามะคนที่เป็นนักวิชาการนักวิชาการปัจจุบันนี้นะครับที่มันออกนอกลู่นอกทางออกนอกแนวน่ะมีใช่ไหมครับแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมเราเพราะไปชี้นำสังคมให้เข้าใจไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยตั้งใจผมบอกกับทนายว่าอยากจะคุยเรื่องนะครับทำอย่างไรที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นปกติสุขเป็นสังคมที่เราอยู่กันแล้วสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีวิชาการมีอิสลามนะครับในมิติที่เขาเรียกว่าเป็นอิสลามที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ผุดพองเพราะอิสลามของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์ทรงรับพระราชทานจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วส่งต่อให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็คือบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ก็ส่งต่อให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านส่งมาอย่างสะอาดบริสุทธิ์อากีดะห์ก็สะอาดบริสุทธิ์อิบาดะห์ก็สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นอิสลามเมื่อมาถึงยุคสมัยของพวกเรานะครับ1439ปีอย่าว่าแต่1439ปีแล้วครับต่อให้อีกกี่หลายพันก็แล้วแต่อิสลามอันบริสุทธิ์ก็ยังต้องเหมือนเดิมอยู่ตอนนั้นครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการแก้ไขจะไม่มีการถูกสังคายนาแต่อย่างใดทั้งสิ้นนั้นที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับเกี่ยวข้องเราในฐานะที่เรามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมโดยสายเลือดส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งอาจจะมีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเพราะมาเข้ารับอิสลามแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่วันที่เรามีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมนะอิสลามที่มีอยู่ในตัวของเราต้องเป็นอิสลามที่ดั้งเดิมจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นอิสลามที่ดั้งเดิมมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านคนที่ผู้ที่เป็นผู้ที่คาดหวังหรือจะเป็นที่พึ่งของสังคมนะเราเนี่ยชาวบ้านชาวช่องอาวามทั่วๆไปเนี่ยตาสีตาสาเราก็คาดหวังว่าเราเนี่ยจะได้อาศัยจะได้พึ่งพาครูบาอาจารย์นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยพี่น้องลองนึกดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเราจะทำอะไรตั้งแต่เกิดยันตายเนี่ยคนแรกที่เรานึกถึงก็ครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับจะเป็นจะตายจะแต่งจะอากีก็จะอะไรก็แล้วแต่เราต้องอาศัยครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยฉะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์มากพอสมควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ถ้าช่วยแก้ปัญหาให้กับเราได้นะครับช่วยในการที่จะก็เรียกว่าตัดสินใจอะไรให้กับเราได้นะครับเราจะยิ่งมีความเชื่อมั่นกับครูบาอาจารย์ที่มี power ระดับนี้นะครับมากสังเกตจากสมัยก่อนนะครับเนี่ยอย่างเดี๋ยวอีกสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะเริ่มตวงข้าวสารนะครับยะซากุมุลลอฮ์ครับท่านประธานนะครับเราจะตวงข้าวสารซะกาตุลฟิตรสมัยก่อนเนี่ยนะครับบางบ้านในหมู่บ้านผมนะครับจะต้องรอครูคนหนึ่งจากคลอง18พี่น้องลองนึกดูนะครับพายเรือมาจากคลอง18นะกว่าจะผ่านคลอง17 16 15เรือมาจนกระทั่งถึงบ้านผมคลอง11เนี่ยเพื่อรอให้ครูคนนี้มาช่วยตวงข้าวสารตวงยักกะให้นะครับอ้าวทำไมอ่ะเพราะเราเชื่อว่าถ้าให้ครูคนนี้ตวงให้เนี่ยมันสาขลังมันสามีความเชื่อมั่นว่าซะกาตของเราหรือยักะของเรานี่มันจะพ้นมันจะใช้ได้นะครับและมันจะได้เป็นผลบุญความดีกับตัวเราอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความเข้าใจของคนตั้งแต่ยุคต้นยุคสมัยก่อนเราต้องรอเลยนะครับบางที2วัน3วันนี่จองคิวกันเลยถามกันเลยนะครับบางคนนี่ต้องขับเรือไปรับนะครับเรือเครื่องสมัยก่อนนะขับเรือไปรับครูคนเนี้ยมาตวงข้าวนะครับพอตวงเสร็จแล้ว
ครูก็เอาไปครูก็เอาลงเรือครูอะไรนะเอากลับไปบ้านเราก็รู้ว่าตวงเสร็จแล้วครูเขาได้เราก็ยินดีให้ครูเอาไปใช่ไหมครับบางทีบางอย่างบางเรื่องเนี่ยเราอาศัยครูมากจนกระทั่งพอถึงเรื่องศาสนาของเราเองเนี่ยเราเซ่อเลยเราเซ่อเลยหลายเรื่องหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่เป็นฟัรฎุอีนที่เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลส่วนตัวของเราเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์เขาสงวนเป็นลิขสิทธิ์กันไว้มันก็เลยทำให้สังคมในยุคก่อนๆเนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์เสียทุกอย่างเลยจะแต่งแม้กระทั่งจะเข้าสุนัตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเชื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับหรือความงมงายเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องเลิกยามด้วยแล้วนะครับยิ่งอะไรครับยิ่งต้องอาศัยครูบาอาจารย์ในลักษณะนี้นะครับเยอะพอสมควรฉะนั้นทำอย่างไรครับที่จะให้สังคมของเราเป็นสังคมที่มีอิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เขาเรียกว่ามาถ่วงดุลกับครูบาอาจารย์อีกซีกนึงที่มีอิสลามที่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เป็นอิสลามที่เจือปนนะครับความงมงายต่างๆเนี่ยเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าใกล้ว่าเกิดความสมดุลกันได้เพราะมิฉะนั้นแล้วนะครับแน่นอนวัฒนธรรมความเข้าใจของบ้านเราที่มันตกเป็นตะกอนสืบมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเราเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นกับครูบาอาจารย์ในประเภทนั้นมากกว่านะครับมันเป็นต้นทุนที่ไม่ดีมีมาแบบนี้ฉะนั้นวันหนึ่งพอเรามาเจอครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาสอนอะกีดะห์ที่ถูกต้องสอนว่าชีริกทำไม่ได้สอนว่าคุรอฟาตความงมงายต่างๆมุสลิมเชื่อไม่ได้นะครับงมงายไม่ได้กลายเป็นว่าเกิดความเข้าใจที่เป็นปรปักษ์ต่อกันนะครับแล้วเราก็โทษครูบาอาจารย์คนกลุ่มนี้ดูสิช่องทีเอ็มมันมาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นทำไม่ได้นี่แบบนี้มันมีใช่ไหมครับเขาทำกันมาปู่ย่าตายายทำกันมาพอมาถึงอาจารย์ยูซุฟมันจบมาเมื่อไรมันมาพูดอาจารย์ไอบีดีนมันจบที่ไหนมันมาพูดเป็นการนะครับเป็นการลดความน่าเชื่อถือของครูบาอาจารย์แต่ในความเป็นจริงแล้วนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับที่เขานำมาพูดนำมาสอนเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเขามาพูดเนี่ยเพื่อสร้างความแตกแยกหรือเปล่าแต่เขาพูดเพื่อต้องการที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายในปัจจุบันเนี่ยคนที่จะรอดในสถานการณ์แบบนี้นะครับไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะครับหรือเป็นคนที่มีมวลชนมีพวกมีพ้องมีบารมีมีศักดิ์ศรีอะไรเปล่าแต่คนที่จะรอดในสถานการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยก็คนที่มีความรู้หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสุนันของท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยะติซะมานุนหรือซะตะกูนุฟิตะนุนรอซูลุลลอฮ์บอกว่าในการข้างหน้าเนี่ยจะมาถึงยุคนึงหรือในสำนวนนี้บอกว่าจะต้องเกิดเรียกว่าฟิตันนะครับเกิดกาลียุคขึ้นในข้างหน้าในเวลาอันใกล้นี้หลังจากที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติเลยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกซะยะตีอะลัยกุมซะมานุนอิลลาวะยะตีบะอ์ดะฮูชัรรุมมินฮูยิ่งใกล้อาคิริซซะมานเมื่อไหร่ใกล้การอวสานของโลกเมื่อไหร่เรื่องชั่วเรื่องร้ายจะยิ่งระบาดดาดดื่นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟิตนะห์มันจะยิ่งเกิดขึ้นและปัจจุบันนี้ฟิตนะห์เยอะทำยังไงเราถึงจะใช้ชีวิตให้มันมีความให้มันเป็นปกติสุขได้มีอิสลามที่สะอาดที่บริสุทธิ์อยู่กับตัวเราสามารถปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างราบรื่นรอซูลบอกคนที่จะรอดในสถานการณ์ที่มันน่ากลัวขนาดนี้ความน่ากลัวของฟิตนะห์ในยุคนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกนะครับว่าซะตะกูนุฟิตะนุนจะเกิดฟิตนะห์ในช่วงอาคิริซซะมานฮัตตายุสบิฮุรรอญุลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรออันตรายถึงขั้นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยยุสบิฮุรรอญุลุมุมินันตอนซุบฮ์ยังเป็นมุมินอยู่ดีๆนี่แหละวะยุมซีกาฟิรอนแต่พอมักระเรบเนี่ยกลายเป็นคนละคนกันไปเลยกลายเป็นกาเฟรกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่เกิน24ชั่วโมงจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่จะรอดในสถานการณ์แบบนี้นะจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟิตนะห์ทำไงครับอิลลามันอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมีก็คือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชุบชีวิตเขาไว้หรือให้เขามีชีวิตอยู่ท่ามกลางฟิตนะห์นั้นแต่อัลลอฮ์ให้เขาอยู่แบบบิลอิลมีอยู่แบบไหนครับอยู่แบบเขามีความรู้ฉะนั้นคนที่มีความรู้จะเป็นคนที่รู้เท่าทันคนอื่นแต่ถ้าคนที่ไม่รู้ยาซีน
คนไม่รู้คือคนที่ฉลาดน้อยกว่านะไปให้สุภาพหน่อยคนที่ฉลาดน้อยกว่ามักจะกลายเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่าเรียกคนโง่มักเป็นเหยื่อของคนฉลาดกว่างั้นถ้าเรามีอิลม์ที่รอซูลบอกล่ะอะฮยาฮุลลอฮุบิลอิลมิให้เขามีชีวิตอยู่ในสภาพที่เขามีความรู้มันต้องรู้ให้ทันนะครับตอนนี้ต้องรู้ให้ทันตะคูรู้ให้ทันตะคูรู้ให้ทันผู้นำรู้ให้ทันอิหม่ามรู้ให้ทันทุกอย่างเลยเพราะทุกวงการตอนนี้มันมีปัญหาอย่างที่พี่น้องว่านั่นแหละถ้าเรารู้ไม่ทันล่ะบางทีเนี่ยมาสระบันเบ้อเรื่อยกูรงแขนเท่านี้แต่มาป้นเราถึงบ้านเลยจะตายทีนี่สตังยังไม่ได้แลกไว้ตายไม่ได้ต้องแลกสตังก่อนจนยูซุปเพราะเดี๋ยวจะคิดค่าแจกค่ามาละค่าอะไรล่ะค่าทำพิธีต่างๆอ่ะตายไม่ตายตาไม่หลับเพราะอะไรอ่ะตายแล้วมีภาระตายแล้วโอ้โหมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยแต่ถ้าเราตายแบบซุนนะตายแบบรู้ทันซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่โดนคนพวกเนี้ยหลอกเอาเงินของเราหรอกใช่มั้ยครับบางทีเค้าคิดค่าเชิญมัสยิดนั้นเท่านี้ค่าไอ้นี่ค่าซองค่าจาน4ซอค่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเค้าคิดแล้วเค้าคิดสตางค์จากเราพอเราไม่รู้ก็เดี๋ยวครูทําให้เดี๋ยวครูทําให้ครูก็เบิกจนกระทั่งบางทีนี่เสียชีวิตคนนึงเนี่ยยาซีนบางทียังไม่ทันเสียชีวิตเลยแค่เรารู้ว่าคนของเรามานั่งหน่อยแย่หน่อยโคม่าหน่อยนี่เรารีบไปตามใครมาแล้วไปตามครูบาอาจารย์มาไอ้ความหวังของเราก็คืออยากให้ครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยจัดการนะครับเบื้องต้นจะให้สอนกะลีมะห์อะไรก็แล้วแต่นี่คือเจตนาดีที่เราอยากจะอาศัยครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้เพราะเราเองเราเก่งว่าจะทำได้ไม่ดีแต่ที่ไหนได้บางทีมายัดยังไม่ทันหมดลมเลยเอ้ยถ้าหมอเองเป็นอะไรไปนี่เองจะเชิญกี่สุรายังไม่ทันตายเลยดีเลยนะครับยังไม่ทันหมดลมเลยพอสาวะอันยาซีนสาวะคนตายเริ่มมีตะนอนะเฮ้ยหมอเองตอนนี้นี่ปลายนิ้วเท้าตกแล้ววะสาจะมักะเร็บนี้สาจะอัสัดนี้เองจะละหมาดเมื่อไหร่เองจะเชิญกี่สุราเองจะซื้อเนื้อปี๊บหรือจะซื้อไก่บังกอเดสนี่โต๊ะครูมาโต๊ะอิหม่ามมาถามเราเองจะผัดมีหรือผัดเส้นแกงร้อนเองจะเอาสับปะรดหรือจะเองจะเอาแตงโมเองจะหุงข้าวขาวหรือข้าวมะเขือเทศโต๊ะครูถามละเอียดยิบเลยใช่ไหมครับพอมาหยัดเมาะเราเสียเปาะเราเสียในเวลาเดียวกันเขาก็จูงงัวโต๊ะครูสั่งมาแล้วเชือดงัวตัวหนึ่งชำแหละเนื้องัวก่อนที่จะยกมะเราขึ้นบีดุลใส่ได้ซ้ำบางบ้านฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้เท่าไม่ทันเนี่ยนะครับกลายเป็นภาระนี่มาตกอยู่กับเราทั้งหมดเลยตั้งแต่ตายตั้งแต่เกิดมาจะแต่งจะอะไรก็แล้วแต่ไอเราคนไม่เป็นก็หวังจะอาศัยครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหมดเลยแต่ที่ไหนได้ครูบาอาจารย์คนที่เป็นผู้รู้กับอาศัยในการที่จะเขาเรียกว่าหากินกับอะไรครับกับสิ่งที่มันเป็นภาระของคนที่เขาไม่รู้เท่าทันเนี่ยจนกระทั่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำขึ้นมาฉะนั้นถ้าครูบาอาจารย์ทำให้สังคมน่าอยู่ก็คือเอาความรู้ที่ตัวเองรู้ว่าจะต้องทำและจะต้องสอนให้คนอื่นทำเนี่ยเอามาสอนให้คนอื่นเขาทำเขาจะได้ทำกันเป็นใช่ไหมครับนี่ตวงข่าวสารก็ไม่เคยบอกใช่ไหมครับจะทำอะไรก็ไม่เคยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวสยอทำให้สยอทำให้ใส่ซองมาก็แล้วกันในที่สุดสังคมก็เป็นสังคมที่ต้องว่าจ้างให้ทำสิ่งที่เป็นศาสนกิจเป็นอิบาดะห์ต่างๆนานาฉะนั้นจะโกนผมไฟพี่น้องเชื่อไหมครับว่าซุนนะฮ์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยหลายอย่างแม้กระทั่งกลุ่มซุนนะห์ที่เราทำกันเองบางอย่างก็ยังไม่ตรงซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องโกนผมไฟเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลานไหมมีรอซูลโกนผมไฟให้ใครมั่งยังซุบไม่เคยเลยใช่มั้ยรอซูลไม่เคยจับเด็กคนไหนโกนหัวเลยทั้งที่ถ้าเป็นความรู้สึกของเราน่าจะให้รอซูลโกนหัวบารอกัตรอซูลฮะซันเองฮุเซนเองรอซูลยังไม่โกนรอซูลส่งหลานในหลานแท้ๆของท่านให้เป็นท่านหญิงฟาติมาเอฮลีกีฟาติมาเธอเอาไปโกนเอาเองงั้นซุนนะห์จริงๆนะให้แม่โกนแต่เราอะอุ้มมัรฮะบานกันป้อเลยแล้วก็ให้อิหม่ามคนนี้หน่อยให้ตัวครูคนนี้หน่อยเล็มได้ซุนนะห์เล็มมันได้ซุนนะห์โกนท่านหญิงฟาติมาเป็นคนโกนเขาซุนนะห์ให้แม่โกนให้พ่อตั้งชื่อให้พ่อทําอากีกะห์แต่พวกเราขนาดพวกเราซุนนะห์เองยังโยนให้ตัวครูทํายังโยนให้อาจารย์ยูซุปโกนให้ยูซุปโดนมั่งแล้ววันนี้
ใช่ไหมครับจริงๆแล้วซุนนะนะครับเขาให้แม่ทำเขาไม่ได้ให้โต๊ะครูทำโต๊ะครูนี่เต็มที่ถ้าจะทำนะแค่ตะฮนีเปิดปากแล้วก็แนะนำชื่อที่มีบารอกัตแบบนี้อันนี้โต๊ะครูที่มีความรู้ทำได้เพราะอะไรอ่ะเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีลูกหลานของซอฮาบะห์นะครับที่อยากจะให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดปากให้เขาก็จะอุ้มมาหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เปิดปากให้ตะฮนีใช่มั้ยครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบบ้านเราหรอกครับผูกเปแกว่งกันแล้วก็แขวนลูกอมแถวบ้านผมน่ะยะกีนเป็นมวยยาซีนไม่แขวนลูกอมแขวนสนับเอาสนับแขวนเปเลยแกว่งพอมรบาลก็เนียดขอให้หลานนี่เป็นนักเลงเหมือนกีมันจะได้เอาตัวรอดนี่เป็นความเชื่อความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์รู้จักทำหน้าที่สอนให้เขารู้ในสิ่งที่เป็นฟารุดอีนและให้เขาทำให้เป็นต่อไปนี้เราจะเห็นแต่คนที่อะไรครับเห็นคนที่เข้าถึงศาสนาและสามารถปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟารุดูอีนที่เป็นภาระความรับผิดชอบส่วนตัวของเขาตั้งแต่เบื้องต้นเบสิกไปเลยเนี่ยเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องอาบน้ำวาญิบเรื่องละหมาดเรื่องการถือศีลอดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรับผิดชอบในระดับบุคคลเนี่ยพอเราสอนให้เขาทำเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยต่อไปนี่เราไม่ต้องสอนแล้วแล้วเราจะได้เหมือนกับอะไรนะยูซุฟเขาเรียกแฟรนไชส์ใช่ไหมครับเราได้เหมือนเป็นแฟรนไชส์เลยเพราะอะไรอ่ะพอเราสอนคนนี้ไปคนนี้เขาไปสอนลูกหลานเขาต่อความดีจะได้กับเราล้วนๆทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราเก็บไว้ทำคนเดียวอะเราไม่ได้นะครับผลบุญความดีของคนอื่นเราได้เฉพาะความดีของเราเองที่เราทำแล้วทำด้วยการหลอกคนอื่นเขาหากินกับคนอื่นเขาความดีแบบนี้อิสลามก็ไม่ตอบแทนเป็นผลบุญให้เพราะเราเรียกรับค่าตอบแทนอ้าวจะให้โกนผมไฟคิดเท่านี้นะจะให้ละหมาดยะนาซาคิดเท่านี้นะจะให้อันตัสบีทคิดเท่านี้นะจะให้ทำไอ้นี่คิดเท่านี้นะคิดเป็นรายได้ทั้งหมดเลยอันนี้มันไม่ใช่ละเรื่องของการอะไรการทำงานศาสนาแบบมีจิตอาสาเพราะเรามีข้อแลกเปลี่ยนข้อต่อรองฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้สังคมนะครับเป็นสังคมอิสลามที่มันมีพัฒนาการนะครับเราก็ต้องเอาอิสลามที่เรารู้เนี่ยเราอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับมาอากีดะห์ที่ถูกต้องสอนให้เขาเข้าใจใช่ไหมครับอากีดะห์ที่ถูกต้องสอนให้เขาเข้าใจอย่าให้เขาทำชิริกพอเขาไม่ทำชิริกเนี่ยนะครับอิสลามของเขานี่สะอาดบริสุทธิ์แล้วถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตเขาบ้างก็ตามเรื่องที่เป็นมาซียะเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ตามมันยังดีนะครับกับการที่เขาทำบุญทำโน่นทำนี่แต่เขาไม่รู้จักชิริกไม่รู้จักสิ่งที่เป็นมหันตโทษที่เป็นบาปใหญ่ตรงนี้นั้นถ้าเราสอนอะกีดะห์ให้สังคมเข้าใจนะครับเราเป็นครูบาอาจารย์เอาสอนนะเตาฮีดที่ถูกต้องความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อแล้วอย่างไรชีริกอย่างไรนะครับเราจะนอนตายตาหลับแต่ถ้าทุกวันนี้เรามัวแต่ทำบุญให้แล้วก็ไม่สอนให้เขารู้จักชีริกไม่สอนให้เขาระวังตัวในการดำเนินชีวิตสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเราร่วมรับผิดชอบโดยทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าเราติดร่างแหไปโดยอัตโนมัติใช่ครับเพราะนั้นเวลาถึงวันกิยามะห์เนี่ยเวลาเรียกเขามาสอบเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราเป็นจำเลยของเขาเขาจะเป็นโจทย์ของเรานะครับเราจะเป็นเราเนี่ยจะกลายเป็นจำเลยของเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราราบรื่นเพราะอะไรอ่ะเพราะเราจะกลายเป็นโจทย์เป็นจำเลยของเขาในวันกิยามะห์ทำไมไม่บอกทำไมไม่สอนเขาฉะนั้นเราต้องสอนให้เขาเข้าใจอะกีดะห์ที่ถูกต้องสอนให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นภาคบังคับฟารดูอีนให้เขาทำและพ้นฟารดูของเขาให้ได้สอนเขาแค่นี้แหละครับสอนให้เขาตุจิซิอุวะตะซิฮุบิฮิฟะรออิดูถือว่าพ้นฟารดูของเราเองที่เป็นผู้รู้ด้วยแต่ถ้าเราไม่สอนเขาแล้วเดี๋ยวสยอจะทำให้ทีหลังสยอจะช่วยทำให้ถ้าแบบนี้นะครับเราติดร่างแหไปกับเขาเราไม่รอดฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นผู้รู้หรือคนที่ไม่มีความรู้อะไรก็แล้วแต่รู้เพียงเล็กน้อยรู้แค่บางตอนอิลมินแปลว่ารู้เพียงแค่บางศาสตร์บางแขนงบางสาระความรู้ก็จำเป็นจะต้องถ่ายทอดสาระความรู้นั้นให้กับบุคคลอื่นเพื่อเป็นการต่อยอดเราจะไม่เก็บความรู้เอาไว้กับเป็นกับส่วนตัวของเราแล้วเราคิดแล้วเราภูมิใจว่าเอาละอัลฮัมดุลิลละห์เรารู้เยอะกว่าคนอื่นคนอื่นรู้3มัสอะละห์เรารู้10มัสอะละห์สมมุติอย่างเงี้ยถ้าทำแบบนี้นะถ้าผู้รู้ในสังคมเป็นแบบนี้นะอิสลามของอัลลอฮ์ไม่ได้ก้าวหน้าแต่มันจะถอยอิสลามของอัลลอฮ์จะเหมือนกับวัดเซาลินท่านยูซุฟอยู่สำนักไหนงอใบหรือพระกยาจกพี่น้องลองดูหนังจีนน่ะ
อย่าซีนดูหนังจีนไหมคนที่เป็นเจ้าสำนักน่ะเขาจะต้องเก็บไม่ตายของเขาไว้หนึ่งท่าทำไมอ่ะเขาไม่สอนวิชาหมดหรอกไม่สอนทุกกระบวนท่าเพราะเขากลัวว่าวันหนึ่งลูกศิษย์คิดหักหลังขึ้นมาเขาจะได้มีไม่ตายเอาไว้หนึ่งกระบวนท่าอ้าวเจ้าสำนักรุ่นที่หนึ่งเก็บไว้หนึ่งกระบวนท่าเจ้าสำนักรุ่นที่สองก็เก็บไว้อีกหนึ่งกระบวนท่าสมมติมี25กระบวนท่ารุ่นที่หนึ่งเหลือ24รุ่นที่สองเหลือ23รุ่นที่สี่เหลือ22แล้วมาถึงรุ่นสุดท้ายล่ะมันจะเหลือกี่กระบวนท่าอิสลามของอัลลอฮ์ต้องไม่เป็นแบบนี้ถ้าต้อครูเก็บไว้หนึ่งเรื่องให้เรื่องนี้บอกมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันทำเป็นอิสลามถึงไหนอ่ะถึงแค่วัดเซาหลินอย่างที่ว่าถึงงอใบถึงบักกยาจบงั้นอิสลามของอัลลอฮ์มีเท่าไหร่ปล่อยไปเต็มๆเลยรอซูลจึงบอกรู้แค่อายะห์เดียวยังต้องบอกงั้นคนที่เป็นผู้รู้ทำหน้าที่พอทำหน้าที่สอนให้คนเข้าใจอากีดะห์สอนให้คนเข้าใจสิ่งที่เป็นอิบาดะห์สอนให้คนเข้าใจในสิ่งที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมนะครับเรื่องฮุกูกต่างๆธุรกรรมต่างๆที่เป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่มีอิสลามในอุดมคตินะครับแล้วก็เป็นสังคมที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบเป็นสังคมตัวอย่างได้แต่ทุกวันนี้เป็นสังคมที่อาศัยอะไรไม่ได้ฮะยะอะไรไม่ได้ก็เพราะอะไรอ่ะทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอิสลามเลยทุกคนมีเพียงแค่เขาเรียกว่าสายเลือดของความเป็นมุสลิมจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่จะเอาอะไรมาพูดมาคุยให้ผู้ดูภูมิใจเนี่ยเหมือนกับเป็นอนุสรณ์ให้เราเนี่ยไม่มีเลยแต่ทำไมรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาจึงมีอนุสรณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้กล่าวถึงครูคนนี้มีผลงานแบบนี้ครูคนนี้มีผลงานแบบนี้อาจารย์อิมรอนศาสนะคุณนายอิมคลองสิบครูอะไรต่างเขามีกันเยอะแยะอะไรที่อะไรที่ลูกศิษย์ลูกหาไม่รู้จะเอาความดีตรงไหนมาเล่ากันถูกเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอมาครูบาอาจารย์สมัยนี้มีอะไรให้เราอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงอาจารย์อาจารย์ซุปนี่เรื่องเยอะใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องสร้างอนุสรณ์ให้กับเราด้วยการเอาความดีพวกนี้มาเป็นอะไรครับมาเป็นสิ่งที่เป็นผลงานแล้วเราจะไปบอกอัลลอฮ์ถูกเรื่องนี้ผมสอนแล้วครับเรื่องนี้ผมบอกแล้วครับเรื่องนี้ผมเตือนแล้วครับเรื่องนี้ผมชี้แจงแล้วครับมันจะได้พ้นภาระพ้นความรับผิดชอบของเราเองด้วยแล้วสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่ได้พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ต้องเสียสตังค์แต่ถ้าพึ่งพาอาศัยกันแบบต้องเสียสตังค์ให้ตัวครูแบบนี้สังคมมันจะดิ้นมันจะเตลิดแล้วไปหาอาศัยที่อะไรที่มันไม่ต้องเสียสตังค์ซึ่งมันอิสลามมันไม่ใช่แบบนั้นงั้นฝากกับพี่น้องนะครับก็ให้เวลาผมประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเพราะอาจารย์ยูซุฟท่านมีภารกิจเดี๋ยวต้องไปเข้ารายการใช่ไหมอาจารย์นะครับ อยากให้พี่น้องใช้ระยะเวลาในช่วงที่เหลือตรงนี้ผมฝากกับพี่น้องนิดนึงตอนนี้มันถึงวันที่ค่ำที่25นะครับเรามีเวลาถ้าอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เดือนรอมฎอนปีนี้มี29วันพี่น้องลองนับเคาท์ดาวน์ถอยหลังดูนะครับว่าเราเหลือเวลาอีกกี่วันค่ำนี้25เหลือ25 26 27 28 29อีก5วันหักได้แค่มือเดียวหักได้แค่นิ้วมือข้างเดียวเองแต่ถ้าอัลเลาะห์ให้มี30วันเราจะมีเหลืออีก6วันนะครับอาจารย์ยูซุฟถือศีลอดมากี่ปีแล้วครับจำไม่ได้ถือจะจำไม่ได้แล้วอาจารย์จักรีนี่น่าจะสัก60ปีนะครับถือศีลอดมาฮะตัวพรไปไหนแล้วตัวสวยพี่น้องผมไม่ได้ดูถูกนะแต่ต้องการที่จะกระตุ้นให้เราเริ่มให้มีสปิริตให้มีสปิริตสตาร์ทใหม่นะครับชาร์จใหม่ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษซอฮีฮ์นะครับผมเอาเฉพาะตอนท้ายของหะดีษอินนะลิลลาฮิตะอาลาฟีกุลลิไลลาติมินรอมฎอนอุตากออะมินันนารในแต่ละค่ำคืนตลอดทั้งเดือนรอมฎอนเลยอัลลอฮ์จะมีโปรโมชั่นพิเศษคัดชื่อบ่าวของพระองค์จำนวนหนึ่งออกจากไฟนรกของพระองค์ทุกคืนเลยจะคัดออกแต่ละคืนมากน้อยไม่เท่ากันแต่ในคืนสุดท้ายหรือในค่ำที่27นี่จะคัดออกเยอะมากเลยแล้วอัลลอฮ์คัดมาแบบนี้ทุกปีเลยพี่น้องหลับตาด้วยความยุติธรรมกับตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองหลับตานะครับว่า60ปี50ปี40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีชื่อเราติดโผไปจากจำนวนรายชื่อของอัลลอฮ์ที่ตัดออกจากตัดชื่อออกจากนรกบ้างหรือเปล่าเคยมีสักปีหนึ่งไหมครับที่ชื่อของเราติดโผไปโอ้นายกอนายอับดุลลอฮ์สุไลมัดปีนี้ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนชาวนรกแล้วเราถือกันอดมากัน50ปี60ปีถือจนถือไม่ไหวกันแล้วเนี่ย
ปีไหนบ้างครับที่มีชื่อของเราติดโผไปทั้งที่โปรโมชั่นนี้โปรแกรมนี้อัลลอฮ์มีให้ทุกคืนเลยลองคิดนะครับเรามีชื่อไปสักปีหนึ่งหรือยังถ้ายังไม่มีนี่เหลืออีก5วันพี่น้องทำโปรแกรมตัวนี้อีก5วันตัวนี้ให้เข้าตากรรมการเลยทิ้งทวนนะครับเพราะอาจจะเป็นรอมฎอนปีนี้ปีสุดท้ายก็ได้ผมปีนี้นะครับญาติผม 6-7 คนแล้วคนหนึ่งเสียชีวิตในคืนดูเดือนเลยไม่ได้มีโอกาสถือศีลอดเลยอยู่มาขอดูอาขอจะเป็นอะไรก็ยอมนะแต่ในที่สุดอัลลอฮ์เอาชีวิตไปก่อนอีกคนหนึ่งถือศีลอดได้2วันอีกคนหนึ่งนะครับถือศีลอดมาได้ประมาณกับครึ่งเดือนนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีอีกหลายคนที่ทำท่าจะไม่ได้ออกอีดพร้อมกับเราดังนั้นพี่น้องลองนึกนะด้วยความเขาเรียกว่าอย่าเข้าข้างตัวเองเราจะได้ไม่หลงประเด็น10ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปีไหนบ้างที่อัลลอฮ์มีชื่อของเราติดไปในโผของอัลลอฮ์ปีนั้นบ้างถ้าไม่มีก็เหลือเวลาในปีนี้อีก5วัน6วันตรงนี้อยากให้พี่น้องทำช่วงเวลาที่ดีตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยเผื่อปีหน้าเราจะไม่ได้ถือโอกาสนะครับที่จะมีโอกาสที่จะกลับมาถือศีลอดหรือมาละหมาดซุนนะห์ตะรอวีห์มาทำความดีในช่วงเวลาดีๆแบบรอมฎอนปีนี้ก็ขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราเพราะรอมฎอนสุดท้ายของนบีดีกว่าทุกปีเลยทุกปีเคยทวนกุรอานแค่ครั้งเดียวปีนี้ทวน2ทุกปีเคยอิติกาฟ10คืนปีนี้อิติกาฟ10วันรอมฎอนสุดท้ายของท่านนบีดีกว่าทุกปีที่ผ่านมารอมฎอนของเราก็อยากจะให้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเหมือนกันนะครับฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอะกูลูฮาซาลกอสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์